ทที่12ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรบทนี้จะเป็นการสรุปสาระหลักสูตรเกษตรกรที่ทำเกษตรเชิงธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะหลายด้านเพื่อให้การจัดการธุรกิจบรรลุเป้าหมายดังนั้นการนำความรู้ไปใช้จึงเริ่มตั้งแต่ 1. เกษตรกรต้องเข้าใจว่าเกษตรเป็นธุรกิจและคำนึงถึงการวางแผนในการดำเนินธุรกิจเกษตร 2. ความรู้เกี่ยวกับหน่วยนับทำให้ทราบถึงปริมาณปัจจัยการผลิตและทรัพย์สินที่เกษตรกรถือครองอยู่เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและคำนวณรายจ่ายรายรับ 3. การบริหารจัดการและจัดสรรพื้นที่สวนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การทำรายจ่ายรายรับเพื่อให้ทราบถึงสถานะของธุรกิจที่ทำอยู่ 5. การตัดสินใจเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจโดยการปรับปรุงกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ 6. การคว้าโอกาสและสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจโดยอาศัยความรู้ด้านการผลิตและการตลาดที่ดี 7. การบริหารการเงินตลอดทั้งปีการทำปฏิทินการเงินของการผลิตตลอดจนปฏิทินการเงินครัวเรือนเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดสภาพคล่องของการเงินตลอดทั้งปี 8. ความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงบริการที่ดีทางการเงินในการทำธุรกิจ 9. การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ 10. การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและ 11. รูปแบบและวิธีการเพิ่มผลผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจเนื้อหาความรู้ทั้งหมดนี้เกษตรกรสามารถใช้เป็นเครื่องมือการประเมินวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจและช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงบริการสนับสนุนต่างๆได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ความสำเร็จในการทำธุรกิจเกษตรยังขึ้นอยู่กับความตั้งใจโดยมีเป้าหมายชัดเจนมีการวางแผนการผลิตด้านการเงินมีวินัยพูดจริงและลงมือปฏิบัตินั่นเองการใช้เครื่องมือต่างๆของโรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกรนี้จะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจดำเนินธุรกิจที่มีเหตุผลมากขึ้นช่วยให้เข้าถึงบริการสนับสนุนต่างๆได้มากขึ้นและก้าวไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรได้นั่นเอง